สวัสดีครับกลับมาพบเจอกับผมหนึ่งยุคนวิเศษสังอีกครั้งหนึ่งนะครับเช้าวันนี้มาเปิดเบื้องหน้าเบื้องหลังให้คุณผู้ชมได้รับทราบข้อมูลข้อเท็จจริงย้ํานะครับว่าเป็นข้อมูลข้อเท็จจริงจากกรณีที่เมื่อวานนี้สื่อหลายสํานักนะครับมีการนําเสนอเอกสารของราชกิจจานุเบกษาในการประกาศแต่งตั้งปารินาไกรครุบแล้วก็ศิระเจนจาคะเป็นกรรมการปราบทุจริตสภาผู้แทนราษฎรนะครับ เรื่องนี้หลายคนอาจจะมีการรับรู้ที่ถูกต้องอยู่แล้วหรือรับรู้ที่ถูกต้องบางข้อมูลและไม่ถูกต้องบางข้อมูลนะครับผมก็มีหน้าที่ในฐานะนักข่าวนะครับจะนําเอาข้อมูลข้อเท็จจริงเนี่ยมานําเสนออธิบายความให้คุณผู้ชมได้เกิดความเข้าใจแบบนี้ คือก่อนอื่นเนี่ยเราต้องทําความเข้าใจก่อนนะครับว่าราชกิจจานุเบกษาซึ่งก็มีเว็บไซต์ด้วยเนี่ยนะครับในแต่ละวันนั้นมีการประกาศหลายเรื่องเลยนะครับที่ออกมาคุณผู้ชมสามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้นะครับราชกิจจานุเบกษานั้นหลายคนไปยึดติดกับชื่อว่าเมื่อดูจากชื่อแล้วเนี่ยนะครับมันมีความเป็นทางการมันมีลักษณะของความเป็นราชการสูงก็เลยไปเข้าใจว่าเอ้นี่เป็นประกาศแต่งตั้ง จากหน่วยงานราชการจากชื่อของราชกิจจานุเบกษาหรือไม่ประการใดคำตอบก็คือไม่ใช่เลยนะครับไม่ใช่ผมยืนยันตรงนี้ว่าไม่ใช่นะครับถ้าจะอธิบายความให้เข้าใจง่ายๆก็คือราชกิจจานุเบกษาเนี่ยก็เปรียบเสมือนกับเอกสารของการถแถลงข่าวนะเหมือนกับเพรสรีลีสขององค์กรต่างๆของสื่อสารมวลชนที่มีไว้แจ้งข่าวอย่างเป็นทางการ ย้ำนะครับมีไว้แจ้งข่าวของหน่วยงานราชการอย่างเป็นทางการเป็นแค่เพียงสื่อเป็นลักษณะของสื่อสารของทางราชการนะเป็นลักษณะของการสื่อสารของทางราชการไม่ใช่หน่วยงานหรือว่าองค์กรที่มีอำนาจในการแต่งตั้งแต่ประการใดนะครับเป็นเพียงเอาข่าวมานำเสนอเท่านั้น นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอย่าได้ไปหลงกับพาดหัวข่าวหรือว่าข้อมูลที่บอกว่าดวนราชกิจานุเบกษ,ษามีการแต่งตั้งไม่ใช่นะครับราชกิจานุเบกษ,ษาไม่ใช่การแต่งตั้งแต่เป็นการเผยแพร่พประกาศหรือว่าข้อมูลเนี่ยให้ได้รับทราบโอเคนะฮะต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนไม่งั้นเนี่ยนะครับก็จะไปสับสนว่าการตั้ง ปารินาหรือว่าศิระเนี่ยนะครับเป็นกรรมธิการปราบทุทจริตเมื่อวานนี้เป็นการประกาศแต่งตั้งหรือว่าเป็นการใช้อํานาจแต่งตั้งโดยราชกิจจรนุเบกษาไม่ใช่นะครับราชกจจานุเบกษาเป็นการเผยแพร่ข่าวสารรายงานเรื่องราวที่มีการแต่งตั้งที่มีการใช้อํานาจในการแต่งตั้งมาแล้วเพื่อให้สังคมได้รับทราบอย่างเป็นทางการที่นี้ เราถามว่าแล้วเบื้องหน้าเบื้องหลังของศิระกับปารินาเนี่ยเข้ามาในาเข้ามาในกรรมธิการปราบโกงเนี่ยนะครับหรือว่ากรรมธิการทุจริตของสภาผู้แทนรัษฎรได้อย่างไรต้องเข้าใจแบบนี้ก่อนนะครับว่าหลังจากที่มีการเปิดประชุมสภาเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับโดยขั้นตอนการทํางานทั่วไปของสภาเนี่ยต้องมีการตั้งคณะกรรมธิการขึ้นมาเนี่ยนะครับสามสิบห้าคณะอันนี้เป็นรูปแบบปกติ35คณะซึ่ง35คณะนี้เนี่ยนะครับจะแบ่งโคต้ากัน เป็นแบ่งโค้ตาตามจํานวนสสในสภาจะเป็นของพักนี้เท่าไหรพักนั้นเท่าไหร่ก็ว่ากันไปซึ่งเอาละคณะกรรมการอื่นเราไม่พูดถึงเราพูดถึงคณะกรรมการปราบทุจริตหรือว่าปราบโกงนะครับคณะกรรมการชุดนี้ตําแหน่งประธานเป็นโค้ตาของพักเสรีรวมไทยตำแหน่งประธานเป็นเป็นโค้ตาของพักเสรีรวมไทยซึ่งก็คือพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชนั่งเป็นประธานคณะกรรมธิการชุดนี้ ส่วนกรรมการท่านอื่นๆจำนวน17-18ท่านเนี่ยนะครับก็จะเป็นโคต้าของพรรคการเมืองที่มีสิทธิ์ในการส่งเข้ามาเป็นธรรมเนียมปฏิบัติครับเป็นธรรมเนียมปฏิบัติพรรคไหนจะส่งคนเข้ามาจะส่งใครเข้ามาก็ได้จะส่งเข้ามาจะส่งใครมาก็ได้เป็นโคต้าของแต่ละพรรคเอาละหลังจากตั้งกรรมธิการปราบทุจริตเสร็จสิเสร็จ,รจปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าพ,พรรคพลังประชารัฐก็ใช้โคต้าของตนเอง ส่งสสอ,อันนี้ผมไม่ขอเอ่ยชื่อผมจําชื่อไม่ได้ก็ส่งสสเข้ามาสองสามท่านนะครับเข้ามานั่งทีนี้นับตั้งแต่ที่พลตําวจเอกเสรีพิสุทธิ์เนี่ยนะครับทำหน้าที่ในกรรมธิการปราบทุจริตเนี่ยนะครับเรื่องแรกที่พลตําวจเอกเสรีพิสุทธิ์ทำเนี่ยนะครับก็คือพยายามที่จะเรียกพลเอกประยุทธ์กับพลเอกประวิทธ์เนี่ยนะครับเข้ามาให้ข้อมูลในคณะกรรมธิการชุดนี้เรียกไปหลายครั้งนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการถวายสัตว์ การถวายสัตย์ปฏิญาณตนเป็นนายกรัฐมนตรีนายมตรีก็มอบหมายให้กับตัวแทนเนี่ยนะครับเข้ามาชี้แจงแต่พลตําบดจเอกเสรีพิสุทธิ์ก็ไม่ยอมบอกว่านายกต้องมาให้ได้แล้วก็บอกว่าถ้านายกไม่มาจะใช้อํานาจตามรั้มยัดคําสั่งเรียกและอาจจะทําให้นายกรัฐมนตรีติดคุกได้นะครับด้วยท่าทีที่ชัดเจนแบบนั้นของพลตํารวจเอกเสรีพิสุทธิ์นะครับก็ทําให้ สสอของพักพลังประชารัฐสองคนที่อยู่ในกรรมธิการชุดนี้ไม่สบายใจไม่อยากทำงานร่วมกับพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ทั้งสองท่านก็เลยลาออกไปลาออกไปนะครับพักพลังประชารัฐก็เลยส่งใครมาฮะก็เลยส่งปาลีนากับศิระมาถูกไหมฮะแล้วต่อมาก็ส่งพัยบูญเข้ามาอีกคนหนึ่งรวมเป็นสามคนเพราะเป็นโคต้าของพลังประชารัฐเขาก็ส่งเข้ามาสามคนมีปารีนามีศิระแล้วก็มีภัยบุ์ หลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นเราเห็นว่าศิระกับปารีนาเนี่ยนะครับโอ้โหเข้ามาเนี่ยนะครับปั่นป่วนพลตารวจเอกเสรีพิสุทธิ์เนี่ยนะครับจนเวียนหัวเลยทีเดียวเห็นลหลายครั้งถูกไหมฮะที่ศิละปะชดะดาคาห้องประชุมปาลีนาปะชดะดาคาห้องประชุมนะครับพลตํารวจเอกเสรีพิสุทธิ์เนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะเสียท่าหรือไม่เพราะว่าศิระกับปารีนาอ้างนะครับว่าจะดําเนินการถอดถอนออกจากตําแหน่งประธานกรรมธิการบ้างจะดําเนินคดีอาญาบ้างสารพัดสารเพ ทีนี้ข่าวเบื้องลึกแหล่งข่าวของผมเนี่ยนะครับข่าวเบื้องลึกเนี่ยทราบมาว่ามีการไปขอความช่วยเหลือจากพักเพื่อไทยให้เข้ามาช่วยปะชะดากับปารินากับศิระหน่อยอมีการไปขอความช่วยเหลือกันนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นซี่ของพักร่วมฝ่ายค้าร่วมกันนะครับคุณผู้ชมครับทีนี้พักเพื่อไทยก็เลยส่งคุณวัฒนาเมืองสุขเข้ามาช่วยพลตารวจเอกเสรีพิสุทธิ์ เข้ามานั่งเป็นตำแหน่งที่ปรึกษาเป็นผู้ช่วยนะครับแล้วก็สสออีกหลายคนเข้ามาประกบเผื่อว่าถ้าพลตารวจเอกเสรีพิสทจิ์ถูกศีระกับปารินาเนี่ยถล่มอีกจะได้มีองครักษ์เออจะได้มีที่ปรึกษาช่วยดูว่าข้อกฎหมายเป็นยางไรช่วยดูว่านู่นนี่นั่นเป็นยังไงจําได้ใช่ไหมครับเอกสารตอนที่มีการแต่งตั้งล่วงหน้าที่แซวว่าเป็นเอกสารโดเรมอนนั่นแหละครับจําได้นะฮะที่มีชื่อของคุณวัฒนาเมืองสุขเข้ามาที่นี้ มันไม่ใช่แค่การช่วยเหลือในขั้นตอนของภายในของกรรมธิการไงครับปรากฏว่ามีความเคลื่อนไหวอีกด้านหนึ่งซึ่งไม่รู้ว่าเป็นการวางแผนผนึกกําลังกันหรือไม่ก็คือคุณเรืองไกลลีกิจวัฒนะซึ่งก็เป็นคนของพักเพื่อไทยคุณเรืองไกลก็เลยตอบโต้คุณเอปารีนากลับไปโดยการแฉเอกสารการยื่นแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินอันเป็นเท็จ เอ,อ,เอกาสารการแสดงบัญชีทรัพย์สินและก็นี่สินของคุณปารินาว่าไปพบว่าเฮ้ยมันมีที่อีกตั้งโอ้โหหลายร้อยไร่เนี่ยที่เป็นเอกาสารพบทห้าและพบว่าผิดกฎหมายนนะครับคุณเบืองไกรก็เป็นคนเอามาแฉแล้วหลังจากนั้นสังคมก็รับรู้แล้วก็เป็นข่าวโด่งดังว่านี่ไงจากเอกาสารดังกล่าวเนี่ยก็คือเรื่องลูกป่าเรื่องอะไรก็ตามแต่เนี่ยนะฮะลูกปลาซอป,ปอกนู่นนี่นั่น,นเห็นไหม แล้วคุณเอ๋ก็ถูกตรวจสอบเล่นงานอย่างหนักนะครับทั้งถูกดำเนินคดีบุกรุกป่าไม้แล้วก็ป่าสงวนถูกยึดที่สปกคืนเรื่องก็เป็นแค่นี้เห็นไหมคือตั้งเอ๋กับศิระมาเนี่ยนะครับโดยการตั้งคำถามจากหลายฝ่ายก็คือตั้งมาเพื่อชนกับเสรีพิสุทธิ์ซึ่งตอนนั้นเอ๋ยังไม่ถูกดำเนินคดีนะครับเอ๋ยังไม่ได้ถูกดำเนินคดี ตั้งมาเพื่อชนกับเสรีพิสุทธิ์เสรีพิสุทธิ์ก็เลยแก้เกมหรือเปล่าเอออันนี้เป็นคําถามแก้เกมโดยมีคุณวัฒนาเข้ามาช่วยในกรรมธิการและด้านนอกก็ให้ศิระเนี่ยเออก็ให้เรืองไกลเนี่ยนะครับไปตรวจสอบบัญชีของเอ๋แล้วก็ไปพบเรื่องของสอปรกรแล้วก็ไปพบเรื่องของป่าไม้กับป่าสงวนเห็นไหมเรื่องก็เป็นด้วยประการและชะนี้คือตั้งกันมานานแล้วแต่ เอกสารของราชกิจจาเนี่ยเพิ่งเผยแพร่เพราะมันมีขั้นตอนของมันนะครับตั้งกันมานานแล้วตามโคตา้าของพรรคการเมืองว่าเข้ามาได้อย่างไรไม่ใช่เรื่องด่วนนะครับเมื่อวานนี้ไม่ใช่ราชกิจจาดุเบกษาไปประกาศเรื่องด่วนแต่งตั้งเอปารีนากับศีระไม่ใช่คือตั้งกันมานานแล้วแล้วราชกิจจาก็เป็นเอกสารที่เอามาเผยแพร่ให้กับสังคมได้รับทราบ นักข่าวพวกทําเว็บไซต์ก็ไปเอาเอกสารราชกิจจานุเบกษาที่เพิ่งประกาศลงในเว็บไซต์มาเขียนบอกว่าด่วนจริงๆไม่ด่วนหรอกครับมันเกือบๆเป็นเฟซนิวซะที่ำไปนะครับเพราะมันไม่ใช่เรื่องด่วนนะเพราะตั้งกันมาตามเรื่องที่ผมเล่าให้คุณผู้ชมฟังทั้งหมดทั้งมวลนั่นแหละครับก็จะได้ให้คุณผู้ชมได้เกิดความเข้าใจส่วนว่าเมื่อตั้งเข้ามาเป็นกรรมธิการปราบโกงปราบทุจริตแล้วเนี่ยนะครับ แล้วมีข้อคอรหาในการตรวจสอบย้อนหลังพบว่าโอ้มีคดีบุกลุกป่ามีคดีบุกลุกที่สอบปกแล้วจะพิจารณาถอดถอนเอาเอกศิระออกไปหรือไม่อย่างไรก็เป็นหน้าที่ของคณะกรรมิการชุดนี้แหละครับทั้ง1 7 7 8คนเนี่ยว่าจะมีมติให้เอกออกไปหรือเปล่าเพราะมันไม่เหมาะสมตัวเองถูกตรวจสอบเรื่องการทุจริตแล้วจะมาเป็นกรรมธิการตรวจสอบการทุจริตเองก็จะเป็นสํานึกของพรรคพลังประชารัฐ ของเอปารีนาว่าควรดํารงตําแหน่งอยู่ในคณะกรรมการปราบทุจริตหรือไม่เห็นไหมเนี่ยม,มีคมุณผู้ชมบางท่านก็บอกว่าอ้าวก็ปลดสิเอออันก็ว่ากันไปครับคุณผู้ชมครับก็ว่ากันไปถูกไหมฮะแต่ราชกิจจาไม่ใช่การแต่งตั้งนะครับเมื่อวานนี้ไม่ใช่เรื่องด่วนเป็นเรื่องที่ทํากันมาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วนะและที่มาที่ไปของที่เอได้เข้ามาศิระได้เข้ามาหรือแม้กระทั่งภัยบูลได้เข้ามาเนี่ยก็เพื่อต้องการมาชนกับ เสรีพิสุทธิ์เนี่ยหรือไม่ก็ลองพิจารณาดูสิครับมันเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ไม่ยากแล้วหลังจากนั้นเอก็ถูกตรวจสอบกลับจนนำมาสู่คดีบุกรุกป่าคาดีบุกรุกป่าสงวนแล้วก็บุกรุกที่สปกเห็นไหมฮะก็ชัดเจนนะฮะผมว่าผมผมผมอธิบายเรื่องนี้ได้ได้ค่อนข้างชัดเจนคือจริงๆเนี่ยคุณเรืองไกลไม่ใช่จะตรวจสอบเฉพาะคุณเอนะฮะ มันมีอยู่ช่วงหนึ่งกะจะล่อคุณศิระด้วยนะครับเรื่องของการซื้อที่ดินขายที่ดินอะไรด้เนะ่ะแต่ก็เงียบหายไปจุดไม่ติดว่ากันตามตรงก็เลยเล่นนี้แต่คุณเอก๋ก็สะบักสะบอมพอสมควรนะครับแต่ที่น่าสนใจก็คือว่าความวุ่นวายในกรรมธิการชุดนี้ตอนนี้สังคมเริ่มถามกันแล้วว่าเออกรรมธิการชุดนี้เนี่ยนะก็ทําแต่เรื่องพวกนี้ทะเลาะก,กันอยู่ควรที่จะทํางานด้วยกันหรือไม่ประการใดสิ้นปีคุณศิระพึ่งถือกระเช้าไป สวัสดีปีใหม่พลตารวจเอกเสรีพิสุทธิ์พร้อมกับคุณไพบูณิติตะวันทําท่าว่าเหมือนจะโอเคกันแล้วแต่พอเมื่อวานนี้โอ้โหนะครับคุณศิระไปบอกว่าพลตํารวจเอกเสรีพิสุทธิ์ใช้คาพูดไม่สุภาพกับเอปารีนาก็ปะทะขารมกันบางคนบอกว่าโอโ้นี่เหมือนกับจะวางมวยกันเลยทีเดียวก็ว่าไปนู่นนะครับคุณผู้ชมครับเห็นไหมที่มาที่ไปเป็นแบบนี้นะส่วน ต่อจากนี้ไปควรปลดไหมก็เป็นเรื่องของกรรมธิการเขาจะไปคุยกันหรือจะเป็นสํานึกของพลังประชา,ารัฐว่าเออเอเข้ามาเนี่ยนะแล้วมีคดีทุจริตมันจะไม่งามหรือเปล่างั้นดึงเอกลับดีกว่าแล้วก็ใช้คนอื่นนีย่ยเข้าไปทําหน้าที่ในกรรมธิการเพราะมันเป็นโคต้าของแต่ละพรรคการเมืองที่เขาสามารถส่งลงมาได้ถูกไหมฮะ เหมือนกับตำแหน่งประธานเนี่ยก็เป็นโคต้าของเสรีรวมไทยซึ่งตอนนี้ไัยบู์กับศิระก็พยายามจะปลดพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์นะครับออกจากตําแหน่งประธานกรรมธิการเช่นเดียวกันนี่ฮะเอานะฮะก็ขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามาแล้วเข้าใจในสิ่งที่ผมอธิบายไปติดตามข่าวสารแม่นยําชัดเจนเข้าใจง่ายไม่ถูกปั่นหัวไม่ตกเป็นเครื่องมือของใครเพจอีซี่ยุคนเพจนี้เป็นทางเลือกหนึ่งเลยนะครับ เป็นทางเลือกหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็ฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์โดยเฉพาะช่องที่กดติดตามอะครับมันจะมีกดแบบเห็นโพสตก่อนหรือว่าปุ่ม s e e first เนี่ยนะครับถ้ากดเป็นกดได้ก็รบกวนหน่อยละกันนะครับจะเป็นประโยชน์อย่างมากในการติดตามข่าวสารและกดแจ้งเตือนเวลาผมไลฟ์เวลาผมมีเหตุการณ์สาคัญมาอธิบายข่าวให้คุณผู้ชมเนี่ยจะได้เกิดความชัดเจนจริงๆข่าวแต่เมื่อวานเนี่ยผมกะว่าผมจะ จะรีบร้ายสดนะครับอธิบายแล้วแหละเพียงแต่ว่าโอ้โหภารกิจก็ก็เยอะเหลือเกินนะเมื่อวานนี้ก็สัมภาษณ์ในรายการทุกประเด็นกับรัมตรีสาสุขคุณอนุทินชาญวิรกูลด้วยนะครับก็เลยไม่ได้มีโอกาสแต่ตอนเช้าหลังจากจัดรายการช่องจิมเอ็ช่องจิมเอ็นะเป็นรายการเจาะข่าวเช้านี้ของ JKN News นะครับหกโมงเช้าถึง7จ็ดโมงเช้าเจอผมที่หน้าจอโทรทัศน์นะครับทุกจันทถึงสุขช่อง25นะครับ พอจัดรายการเสร็จแล้วก็ไปจัดคลิปยุคนชนประเด็นเสร็จก็มาเจอคุณผู้ชมนี่พอมาเจอคุณผู้ชมนี่เดี๋ยวก็ต้องกลับไปเตรียมตัวทํางานของตนเองและตอนหัวค่าสองทุ่มก็ไปเชิกันที่ช่องจามนะครับวันนี้สัมภาษณ์คุณปิยบุตรแสงกหนกคุลเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่เรื่องที่พรรคอนาคตใหม่ต้องลุ้นระทึกนะครับสัปดาห์หน้าวันที่21มกราคมจะถูกยุบหรือไม่ยุบพักแล้วกรรมาการบริหารพักทั้ง11คนจะถูกตัดสิทธ์ ทางการเมืองแล้วก็หลุดจากสสหรือไม่วันนี้ก็ยาวเลยครับคุณผู้ชมครับก็สามารถติดตามผมได้ตลอดทั้งวันช่วงนี้งานก็จะเยอะๆหน่อยนะแต่ก็พยายามหาเวลาล่ะนี่ตั้งใจมาตั้งแต่เมื่อวานเลยนะว่าเช้าวันนี้เออเดี๋ยวจะมาอธิบายเรื่องราชกิจจารุเบกษาประกาศแต่งตั้งเอปารีนากับศิระเจนจาคะนะครับขอพระคุณอย่างสูงสําหรับการติดตามรับชมและรบกวนนิ้วมือของท่านนะครับในการกดปุ่มติดตามกด ซีเฟิร์สกดแจ้งเตือนตามที่ว่าด้วยลาคุณผู้ชมไปก่อนนะฮะแล้วกลับมาพบกันใหม่ขอบคุณครับ